กระเป๋าสตุ้งสตางค์เรานะคะเดี๋ยววันที่2ตุลาคมนี้นะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะบอกว่ามีการแจ้งถึงผลการประชุมหารือกับทางภาคเอกชนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะข่าวดีเลยทีเดียวคุณคะ2ตุลาคมนี้มหกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ช่วยค่าครองชีพพี่น้องประชาชนนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเองเลยหลังการประชุมหารือกับภาคเอกชนหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสถาบันธนาคารไทยสมาคมการค้าปลีกไทยและสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยแล้วก็มีอีกหลายๆหน่วยงานนะคะที่มาร่วมหารือกันนี่ถือว่าเจอกันครั้งใหญ่พบกันเป็นครั้งแรกเบื้องต้นเนี่ยติดตามสถานการณ์การค้าก่อนการส่งออกปัญหาต่างๆพร้อมทั้งข้อเสนอแนะค่ะแล้วก็จะรวบรวมผลสรุปการในครั้งนี้ให้กับทางปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อที่จะนำไปมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ปัญหากันต่อไปแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนค่ะทีนี้มากันที่เรื่องค่าครองชีพการลดราคาสินค้า2ตุลาคมนี้นะคะจะมีการเปิดมหกรรมลดราคาสินค้าอย่างเป็นทางการแบบทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการผู้ผลิตค่ะทุกคนบอกพร้อมมากที่จะให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่เราได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการที่จะดูราคาสินค้าและจะปรับราคาสินค้าให้ลงนะครับวันนี้ตามแผนงานเราเนี่ยภายในวันที่1ถึง31เนี่ยเราก็จะร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไปเป็นขั้นต้นนะครับเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในการที่จะลดลงก็ผมเชื่อว่าวันที่2เป็นต้นไปนะครับเราจะแถลงข่าวชัดเจนว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ทุกอย่างก็จะเริ่มลงได้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณพศอารามวัฒนานนท์นะคะท่านรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกแบบนี้ค่ะว่าผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าไทยพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนมหกรรมลดราคาสินค้าราคาพิเศษให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็ถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐจริงๆแล้วเนี่ยหอการค้าไทยบอกว่าทำมาต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะขณะที่คุณชัดชัยตวงรัตนพันธ์ท่านรองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยบอกว่าการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีค่ะก่อนที่จะเริ่มโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลเพราะตอนนี้ไปสำรวจแล้วกำลังซื้อลดลงหากเริ่มโครงการนี้ก็เชื่อว่ากำลังซื้อจะเพิ่มขึ้นนะคะเอกชนก็พร้อมให้ความร่วมมือแล้วค่ะแม้ปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าหลายอย่างต้นทุนมันเพิ่มขึ้นแต่ก็ยินดีจะช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนค่ะเราเองเรามีความกังวลใจอยู่ระยะเริ่มต้นว่าช่วงตุลาจนถึงธันวาก่อนที่จะเริ่มโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของเราเนี่ยก็ยังไม่มีโครงการอะไรเรากังวลอยู่ว่ากำลังซื้อจะหดหายแต่ว่าต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีพาณิชย์นะฮะว่าท่านคิดไปก่อนแล้วนะฮะแล้วก็ท่านก็เรียกประชุมพวกผมมาก่อนล่วงหน้าไปแล้วสองสามรอบนะฮะเราก็ได้มีรายการสินค้าส่งให้ทางกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรบ้างที่เราจะสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บริโภคนะฮะประชาชนได้ในช่วงระยะตอนนี้ทางด้านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทค่ะคุณเกรียงไกรเทียนุกูลนะคะบอกว่าการหารือครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากและจากการที่มีการหารือทุกๆ 2-3 เดือนสอทเสนอให้เร่งค่ะการเจรจาFTA นะคะเพื่อสร้างแต้มต่อด้านการค้าการส่งออกเรื่องกองทุน FTA เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีส่วนได้เสียแล้วก็เรื่องการค้าชายแดนด้วยให้มีจุดบริการที่จุดเดียวให้ได้โดยให้กระทรวงพาณิชย์เป็นแกนหลักพูดถึงราคาสินค้าข้าวของอุปโภคบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่เขาขานรับแล้วนะคุณผู้ชมว่าเขาจะช่วยนะคะลดราคาให้อ้าวเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าหลังจากนี้จะมีสินค้าตัวไหนอีกนะคะเตรียมเงินไว้เลยค่ะ2ตุลาเตรียมช็อปกันมหกรรมช็อปมหกรรมลดครั้งใหญ่นะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย